นะครับว่าจะเป็นเลขอะไรก็มาลุ้นด้วยกันนะครับในงวดนี้สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมโอสายลุยเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้จะพาไปดูเลขนะครับผมจะจุดธูปไหว้ศาลเจ้าที่เจ้าทางนะครับแล้วก็จะเลี้ยงไก่2ตัวแล้วก็เลี้ยงน้ำหวานแล้วก็ของหวานนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามชมนะครับว่าจะได้เลขตัวไหนให้ท่านผู้ชมได้รับชมในงวดวันที่1กรกฎาคม2565นะครับก็งวดที่แล้วหมานนะครับผมก็เลยซื้อของมาไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะครับก็เดี๋ยวรอไปชมกันเลยครับนี่ครับมาไหว้จะอยู่นี่ครับผมนี่ครับก็ไก่2ตัวต้มเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับอันนี้ของหวานของไหว้นะครับผมก็เดี๋ยวไปขอพรต่อนะครับผมไม่รู้ว่าศาลเจ้าที่เจ้าทางจะให้เลขตัวไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันในงวดนี้เอาของใหม่มาเปลี่ยนนะครับนี่เอาของเก่าออกนะครับนี่ครับซื้อมายกใหม่นะครับผมซื้อมาเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับแล้วก็นี่ครับจะมีไฟนะครับไฟกระพริบนี่นะครับจะเป็นลายนี้นะครับผมนี่นะครับผมถูกหวยงวดนี้ครับก็เลยซื้อมาถวายศาลเจ้าที่เจ้าทางนะครับผมก็จะมีช้างมีม้าแล้วก็มีนางรำนะครับนี่ซื้อมาชุดใหญ่แล้วครับแล้วก็เอาของเก่าออกเชิญของใหม่ขึ้นไปนะครับแล้วก็เลี้ยงไก่2ตัวนะครับผมนะครับผมก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับว่าจะได้เลขอะไรนะครับผมนี่ขึ้นเป็นเลข2ตัวหนึ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันนะครับผมว่างวดวันที่1กรกฎาคม2565งวดนี้ครับจะได้เลขตัวไหนนะครับเดี๋ยวเชิญท่านผู้ชมมารับชมด้วยกัน
แล้วก็นี่ครับซื้อสายไฟมาใหม่นะครับนี่ครับจะเป็นไฟแสงสีนะครับนี่นี่ครับจะเป็นโซล่าเซลล์นะครับนี่นะครับนี่ผมซื้อมาใหม่นะครับเป็นโซล่าเซลล์นี่ครับจะเป็นไฟนี่เป็นรูปดอกไม้นะครับตอนกลางคืนก็จะเป็นแสงสว่างนะครับนี่ครับผมซื้อมาให้ท่านถวายให้ท่านใหม่นะครับก็เดี๋ยวมาดูงวดนี้ต่อนี่นี่นะครับเห็น2ตัวหนึ่งแล้วนะครับผมเรามาติดตามชมนะครับว่าจะเห็นตัวไหนอีกนี่ครับขึ้นมาอีกตัวแล้วครับผมเดี๋ยวไปลุ้นตัวที่3ว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับนี่นะครับจุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับงวดนี้จะเป็น243นะครับผมก็ลองไปเสี่ยงโชคนะครับเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวขอเอาของเชิญขึ้นศาลก่อนนะครับผมนี่ครับผมก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวมีอะไรติดตามกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมาให้ท่านผู้ชมรับชมเดี๋ยวมาพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โอสายลุยก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับงวดนี้ขอให้หมานหมานเฮงเฮงปังปังกันทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมบ๊ายบายครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าเฮงเฮงทุกคนครับสาธุ